ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์และเรื่องราวที่น่าสนใจของลุงทอมกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะผลงานของแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตว์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเมื่อเดือนสิงหาคม2559ค่ะพิมพ์เป็นครั้งล่าสุดฉบับภาษาไทยมีอายุได้64ปีนะคะในขณะที่ฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับมีอายุได้164ปีเป็นวรรณกรรมที่น่าอ่านแล้วก็มีพลังมีอิทธิพลสูงทีเดียวนะคะเป็นวรรณกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Uncle Tom's Cabin วันนี้ถึงตอนที่22แล้วค่ะมาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วหลังการจากไปของอีวาออกัสตินเซนแคลกลายเป็นคนที่ไร้จุดหมายในชีวิตเขาไม่รู้จะทำอะไรจะอยู่ไปเพื่ออะไรแต่เขาก็ร่างสัญญาปล่อยทอมให้เป็นอิสระแล้วก็ใจหายที่ทอมจะจากเข้าไปเพราะว่าทอมนี่เป็นทาสที่รักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเขามากที่สุดแต่ทอมก็ยืนยันว่าจะอยู่กับเซนแคลตราบเท่าที่เขาต้องการทางด้านท็อปซี่มีท่าทีดีขึ้นเพราะว่ามิสโอฟิเลียก็ให้ความจริงใจแล้วก็ไม่รังเกียจท็อปซี่เหมือนเดิมขณะเดียวกันนะคะท็อปซี่ก็ยังคงถูกกล่าวหาว่าขโมยของก็คือที่ผ่านมาท็อปซี่เนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เอาของของคนอื่นมาแล้วก็ซ่อนเอาไว้คราวนี้ท็อปซี่ก็มีท่าทีเหมือนซ่อนอะไรไว้บางอย่างโรซ่าก็พยายามที่จะเข้าตรวจค้นแต่เมื่อเอาของมาดูกลับพบว่าสิ่งที่ท็อปซี่ซ่อนเอาไว้คือหนังสือที่มีข้อพระคัมภีร์ที่อีวาเคยจดเอาไว้ให้กับปลอยผมของอีวาแล้วก็เศษผ้าสีดำที่พันสมุดเอาไว้เซนแคลสงสัยนะคะว่าเอาเศษผ้าดำมาพันสมุดไว้ทำไมท็อปซี่จะตอบว่าอย่างไรท็อปซี่กลับตัวกลับใจได้จริงหรือไม่ตอนที่22มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมติดตามได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นของคุณอีวาค่ะอย่าเอาไปทิ้งนะคะอย่าเอาของฉันไปทิ้งท็อปซี่พูดแล้วก็ทรุดกายลงนั่งกับพื้นเอาผ้ากันเปื้อนคลุมศีรษะแล้วก็เริ่มสะอื้นอย่างแรงเซนแคลรู้สึกสมเพชเวทนาสะเทือนใจกับภาพที่เห็นถุงเท้าเก่าๆเศษผ้าดำสมุดเล่มเล็กปล่อยผมสีทองแล้วก็ท็อปซี่ซึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความทุกข์แต่ภาพนี้ก็ทำให้เซนแคลยิ้มทั้งน้ำตาขณะที่พูดว่าไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไปหรอกเอาของเจ้าไปเมื่อรวบรวมของเหล่านั้นไว้ด้วยกันแล้วเขาก็โยนใส่ตักของท็อปซี่แล้วก็พามิสโอฟิเลียเข้าไปในห้องรับแขกออกัสตินกล่าวกับมิสโอฟิเลียว่าผมคิดว่าคุณพี่สามารถสอนให้เด็กนั่นกลับใจได้จริงๆแล้วจิตใจของผู้ใดที่สามารถจะรู้สึกเศร้าโศกได้อย่างแท้จริงคนนั้นก็สามารถจะทำดีได้คุณพี่ต้องใช้เด็กคนนั้นให้ทำประโยชน์นะครับเด็กนั่นดีขึ้นมากพี่มีความหวังอันยิ่งใหญ่ในเด็กคนนั้นนะมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะถามเธอก็คือเด็กคนนี้เป็นของใครกันแน่ของเธอหรือว่าของพี่ก็ผมยกให้คุณพี่แล้วนี่ครับแต่เธอยังไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายพี่อยากให้ท็อปซี่เป็นเด็กของพี่โดยชอบทำตามกฎหมายเอ๊ะนี่คุณพี่ก็ต้องการมีทาสอย่างพวกผมเหมือนกันหรือไงครับผมคิดว่าคุณพี่ไม่นิยมการใช้ทาสอย่างคนทางภาคใต้อย่างเราซะอีกมิสโอฟิเลียบอกว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่พี่ต้องการให้ท็อปซี่เป็นเด็กของพี่เพื่อที่พี่จะมีสิทธิ์พาท็อปซี่ไปที่รัฐซึ่งเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยให้มีเสรีภาพพี่อยากทำทุกสิ่งให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้คุณพี่ต้องการทำความชั่วเพื่อจะให้บังเกิดผลดีผมไม่กล้าสนับสนุนหรอกครับ
พี่ไม่อยากให้เธอพูดเล่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่พี่จะอบรมสั่งสอนเด็กคนนี้ให้เป็นคริสเตียนนอกเสียจากว่าจะสามารถช่วยให้เขาพ้นจากความเป็นทาสได้ถ้าเธอเต็มใจจะยกเด็กคนนี้ให้พี่จริงๆแล้วขอให้เธอเขียนใบสำคัญให้พี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ครับออกัสตินนั่งลงแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นอ่านมิสโอฟิเลียบอกว่าพี่อยากให้เธอทำเดี๋ยวนี้ทำไมรีบร้อนนักล่ะครับคุณพี่เพราะว่าตอนนี้เธอกำลังมีเวลาว่างกระดาษปากกาและหมึกก็มีอยู่นี่นาเขียนให้พี่ 2-3 ตัวแค่นั้นก็พอแล้วโดยธรรมชาติเซนแคลเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรรีบร้อนเขาจึงรู้สึกรำคาญใจที่มิสโอฟิเลียเนี่ยเร่งรัดให้เขาทำใบสำคัญมอบท็อปซี่ให้กับเธอเขาถามว่าทำไมจะต้องให้เขียนเดี๋ยวนี้คุณพี่ไม่เชื่อถ้อยคำของผมหรือไงพี่ต้องการความแน่นอนเธออาจจะตายหรือว่าไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงท็อปซี่ก็คงจะถูกขายเลหลังแม้ว่าพี่จะได้ทำอะไรทุกอย่างเพื่อเขาแล้วคุณพี่ช่างรอบคอบจริงๆเอาล่ะเมื่อไม่มีทางจะขัดขืนได้ผมก็ต้องทำตามแล้วเซนแคลก็เขียนใบสำคัญแสดงว่าได้มอบท็อปซี่ให้แก่เธอโดยถูกต้องตามกฎหมายทีนี้แน่นอนหรือยังครับคุณพี่แน่นอนแล้วล่ะแต่ไม่ต้องมีใครลงชื่อเป็นพยานด้วยหรอมีสิครับมารีคุณพี่ต้องการให้เธอเซ็นชื่อในใบสำคัญนี้ช่วยเซ็นให้หน่อยเถอะอะไรกันนี่น่าขันฉันคิดว่าคุณพี่เป็นคนเคร่งครัดในศาสนามากเกินกว่าจะต้องการทำสิ่งที่ร้ายแรงนี่แต่ถ้าคุณพี่อยากได้เด็กคนนั้นเราก็ยินดียกให้มารีกล่าวพร้อมกับเซ็นชื่ออย่างไม่แยแสเซนแคลส่งใบสำคัญให้มิสโอฟิเลียพร้อมกล่าวว่าตอนนี้ท็อปซี่เป็นของมิสโอฟิเลียทั้งร่างกายและก็จิตวิญญาณแล้วมิสโอฟิเลียเก็บใบสำคัญเอาไว้อย่างระมัดระวังท็อปซี่ไม่ได้เป็นของพี่มากไปกว่าที่เป็นอยู่นะไม่มีใครนอกจากพระเจ้าที่มีสิทธิ์จะมอบท็อปซี่ให้พี่ได้เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่สามารถจะคุ้มครองเด็กคนนั้นได้ออกัสตินเธอที่จัดเตรียมทำอะไรเอาไว้ให้พวกทาสของเธอในกรณีที่เธอจะถึงแก่ความตายหรือยังเปล่าครับถ้าเช่นนั้นการที่เธอตามใจเขาก็จะต้องกลับกลายเป็นความโหดร้ายทารุณไปในไม่ช้าเป็นแน่เซนแคลได้ฟังก็รู้สึกว่าเป็นจริงอย่างที่มิสโอฟิเลียพูดเพราะว่าเขาเองก็เคยคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆและก็ตั้งใจว่าจะจัดการในเร็วๆนี้เมื่อมิสโอฟิเลียถามว่าเมื่อไหร่วันสองวันนี่แหละครับและถ้าเกิดเธอตายไปซะก่อนจะว่ายังไงเอ๊ะคุณพี่เป็นอะไรไปครับเซนแคลพูดแล้วก็วางหนังสือพิมพ์ลงมองดูมิสโอฟิเลียอย่างจริงจังคุณพี่คิดว่าผมมีอาการของคนเป็นไข้จับสั่นหรือว่าอหิวาตกโรคหรือครับคุณพี่ถึงได้รีบร้อนจะให้ผมจัดการทำนู่นทำนี่อะไรต่อมิอะไรเสียจริงๆในท่ามกลางชีวิตเราอยู่ในความตายนะเซนแคลลุกขึ้นยืนวางหนังสือพิมพ์ลงเดินเอื่อยๆไปที่ประตูซึ่งเปิดออกสู่เฉลียงเพื่อยุติการสนทนาอันไม่เป็นที่พอใจของเขาขณะที่เขายืนพิงลูกกรงระเบียงทอดสายตาดูน้ำพุสาดกระเซ็นเป็นฝอยเห็นดอกไม้ต้นไม้สวยงามที่ลานบ้านเขาทวนคำอีกครั้งหนึ่งว่าความตายน่าประหลาดที่มีคำเช่นนี้และมีสิ่งนี้สิ่งที่เราลืมเสียสนิทและมีชีวิตอยู่อย่างสนุกสบายอยู่ด้วยความหวังและความปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเราได้มาแล้วมันก็สูญสิ้นไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกเลยเย็นวันนั้นอากาศร้อนมีแสงแดดส่องสว่างเซนแคลเห็นทอมนั่งอ่านพระคัมภีร์อย่างเอาใจใส่เอามือชี้ตัวหนังสือทีละตัวทีละตัวแล้วก็อ่านเบาๆคือลุงทอมนี่อ่านหนังสือไม่แตกต้องค่อยๆอ่านเซนแคลก็เลยนั่งลงข้างทอมพร้อมกับถามว่าจะให้อ่านให้ฟังไหมทอมดีใจมาก
ขอบคุณครับเวลาคุณอ่านผมเข้าใจดีขึ้นอีกเป็นกองเซนแคลรับหนังสือมาชำเลืองดูที่ที่ลุงทอมอ่านค้างไว้แล้วก็เริ่มอ่านข้อความที่ลุงทอมขีดเส้นหนักๆเอาไว้ข้างใต้ข้อความตอนนั้นมีใจความว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีอันรุ่งเรืองพร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์เมื่อนั้นแหละพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งแห่งรัศมีภาพของพระองค์นานาชาติจะพากันมาเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์และพระองค์จะทรงแยกคนเหล่านั้นออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะของเขาออกจากแพะแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่คนเหล่านั้นซึ่งอยู่ทางพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระองค์ว่าเจ้าผู้ถูกแช่งสาปจงออกไปให้พ้นหน้าเราไปถูกเผาอยู่ในไฟที่ไม่รู้ดับเพราะเมื่อเราหิวเจ้าไม่ได้จัดอาหารให้เรากินเรากระหายน้ำเจ้าไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าแต่เจ้าไม่ต้อนรับเราเราเปลือยกายเจ้าไม่หาเครื่องนุ่งห่มให้เราเราเจ็บป่วยและต้องคุมขังเจ้าไม่ได้มาเยี่ยมเยียนเราแล้วเขาจะทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเราได้เห็นพระองค์หิวกระหายเป็นแขกแปลกหน้าเปลือยกายป่วยเจ็บหรือถูกคุมขังและมิได้ปรนนิบัติพระองค์เมื่อไรแล้วพระองค์จะตรัสตอบเขาว่าเจ้ามิได้ทำสิ่งเหล่านี้แก่ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในหมู่ญาติพี่น้องของเราเจ้าก็มิได้กระทำต่อเราด้วยดูเหมือนว่าเซนแคลจะสนใจในข้อสุดท้ายเขาอ่านซ้ำถึง2ครั้งครั้งที่สองเขาอ่านช้าๆเหมือนกับว่ากำลังใคร่ครวญทำความเข้าใจทอมคนที่ได้รับโทษอย่างหนักดูเหมือนจะมีความประพฤติอย่างเดียวกับฉันเขามีชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่เคยเอาใจใส่ที่จะไต่ถามดูว่ามีพวกพี่น้องของเขากี่คนที่หิวกระหายป่วยเจ็บหรือว่าถูกคุมขังลุงทอมไม่ได้โต้ตอบประการใดเซนแคลลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาที่ระเบียงดูเหมือนเขาจะลืมทุกสิ่งในการใช้ความคิดนั้นจนทอมต้องเตือนถึง2ครั้งว่าได้เวลารับประทานน้ำชาแล้วตลอดเวลารับประทานน้ำชาเซนแคลก็มีอาการใจลอยครุ่นคิดอะไรอยู่เรื่อยเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเขากับมารีและมิสโอฟิเลียก็เข้าไปในห้องรับแขกอย่างเงียบมารีเอนกายลงบนเก้าอี้ยาวภายใต้มุ้งแพรแล้วก็หลับไปในไม่ช้ามิสโอฟิเลียนั่งถักไหมพรมอย่างเงียบๆเซนแคลนั่งลงที่เปียโนแล้วก็เริ่มดีดเพลงอย่างแผ่วเบาไพเราะเหมือนกับว่าเขากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันและใช้เสียงดนตรีรำพึงรำพันกับตนเองเล่นไปได้เล็กน้อยเขาก็เปิดลิ้นชักอันหนึ่งหยิบสมุดโน้ตเพลงที่เก่าคร่ำคร่าจนกระดาษมีสีเหลืองแล้วก็เริ่มพลิกสมุดนั้นพลางกล่าวกับมิสโอฟิเลียว่านี่เป็นหนังสือโน้ตเพลงของคุณแม่ผมนี่ครับลายมือคุณแม่คุณพี่มาดูสิครับคุณแม่ลอกเพลงนี้มาจากบทสวดส่งวิญญาณของโมซาร์ทคุณแม่ชอบร้องเพลงนี้บ่อยๆผมคิดว่าผมได้ยินเสียงคุณแม่ร้องเพลงตอนนี้แล้วเขาก็เริ่มเล่นเพลงอันไพเราะร้องเพลงภาษาลาตินเก่าแก่บทหนึ่งลุงทอมซึ่งนั่งฟังอยู่ที่ระเบียงข้างนอกได้มายืนฟังที่ประตูแล้วก็ฟังอย่างเอาใจใส่แม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อเพลงแต่เสียงดนตรีและกิริยาท่าทางของคนร้องก็เป็นที่จับใจของลุงทอมยิ่งนักเซนแคลร้องเพลงบทนั้นอย่างไพเราะแล้วก็แสดงสีหน้าตลอดจนกริยาท่าทางเข้ากับเพลงนั้นเขารู้สึกว่าความมืดมนที่แผ่อยู่รอบกายกระจายออกเขาได้ยินเสียงแม่ร้องนำทั้งเสียงเพลงและดนตรีราวกับเป็นสิ่งที่มีชีวิตเมื่อร้องจบเซนแคลก็นั่งเอาศีรษะซบลงบนฝ่ามือครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับไปกลับมาในห้องการพิพากษาครั้งสุดท้ายดูช่างบริสุทธิ์ประเสริฐเสียเหลือเกินเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำผิดมาแล้วให้ถูกต้องเป็นการแก้ปัญหาความยุ่งยากทางศีลธรรมโดยพระเจ้าผู้ประกอบด้วยสติปัญญาสูงสุดช่างเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์แท้มิสโอฟิเลียบอกว่า
เป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวสำหรับเราสำหรับผมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อตอนบ่ายผมอ่านหนังสือบทที่กล่าวถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายอ่านให้ทอมฟังผมสนใจในเรื่องนี้มากผู้ที่ทำผิดย่อมจะต้องได้รับโทษเป็นธรรมดาเขาควรจะพยายามทำดีแต่ก็ไม่ได้ทำคนที่ไม่ทำดีเลยนั้นย่อมเป็นภัยต่อคนอื่นสำหรับคนที่มีความรู้สูงและได้รับการศึกษาดีแต่ไม่ได้ทำประโยชน์แก่คนอื่นปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามยถากรรมทั้งที่เห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ยากโดยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาควรจะทำยังไงในเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องได้รับโทษในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายเขาควรจะกลับใจและตั้งต้นดำเนินชีวิตเสียใหม่มิสโอฟิเลียพูดคุณพี่แล้วก็ช่างปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องเสมอคุณพี่ไม่เคยปล่อยให้ผมมีเวลาคิดอะไรบ้างซะเลยดูเหมือนคุณพี่ต้องการให้ผมตัดสินใจทำอะไรทุกอย่างทันทีคุณพี่ต้องการให้ผมกลับใจใหม่เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่เธอควรจะกลับใจใหม่ได้แล้วใครจะรู้ว่าถ้าขืนรอต่อไปมันอาจจะสายเกินไปก็ได้อีวาที่น่าสงสารแกได้ตั้งใจทำสิ่งที่ดีเพื่อผมนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อีวาตายเป็นครั้งแรกที่เซนแคลได้พูดถึงเธอมากและขณะที่พูดเขาก็พยายามหักห้ามความรู้สึกอย่างรุนแรงเอาไว้คือที่ผ่านมาหลังจากลูกตายไม่เคยพูดถึงลูกเลยเพราะว่าสะเทือนใจมากออกัสตินให้ความเห็นว่าถ้าเขาจะเป็นคริสเตียนเขาก็จะต้องประพฤติตัวให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์แต่เขารู้สึกว่าคริสเตียนอีกมากยังบกพร่องในเรื่องนี้เมื่อเธอทราบเช่นนี้แล้วทำไมถึงไม่ทำล่ะเพราะว่าผมยังรักความสนุกเพลิดเพลินในโลกนี้อีกมากนะผมยังไม่มีศรัทธาพอเมื่อได้เห็นคนที่แสดงตนเป็นคริสเตียนไม่ประพฤติถูกต้องตามคำสอนในพระคัมภีร์แล้วเดี๋ยวนี้เธอจะกลับใจใหม่ได้หรือยังพระเจ้าองค์เดียวทรงทราบเหตุการณ์ในภายหน้าผมมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมได้สูญเสียทุกสิ่งและผู้ที่ไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกย่อมกล้าที่จะเสี่ยงภัยทุกอย่างมิสโอฟิเลียก็ถามว่าแล้วเธอจะทำอย่างไรออกัสตินเซนแคลบอกว่าผมพยายามจะช่วยเหลือคนยากจนและต่ำต้อยเริ่มต้นด้วยทาสของผมก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยทำอะไรให้คนพวกนี้เลยบางทีในโอกาสหน้าผมอาจจะทำประโยชน์แก่คนอื่นๆทั่วไปก็ได้บางทีผมอาจจะช่วยให้พวกทาสพ้นจากความเป็นทาสก็ได้และเธอคิดหรือว่าใครๆเขาจะเต็มใจปล่อยพวกทาสให้เป็นอิสระผมไม่ทราบตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำงานใหญ่พวกผู้ดีชาวฮังการีปล่อยทาสหลายล้านคนให้เป็นอิสระแม้ว่าจะต้องเสียเงินทองมากมายบางทีในชาติของเราอาจจะมีคนที่มีใจกว้างขวางคนที่ไม่ได้ตีราคาเกียรติยศและความยุติธรรมด้วยเงินทองมิสโอฟิเลียบอกว่าแต่พี่คิดว่าความคิดของเธอเห็นจะมีความสำเร็จได้ยากมีคำถามตามมามากมายว่าถ้าจะปล่อยทาสให้เป็นอิสระในวันพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้เลี้ยงดูใครจะเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้เขาใช้อิสรภาพของเขาต่อไปความจริงมีอยู่ว่านายทาสไม่ได้อบรมสั่งสอนพวกเขาในเรื่องนี้เลยพวกเหล่านี้จะต้องไปอยู่ทางภาคเหนือต้องไปหางานทำเองแล้วคนทางภาคเหนือจะยินดีรับพวกทาสหรือไม่คือก็คงจะมีปัญหาที่เป็นผลกระทบตามมาอีกมากมายถ้าปล่อยพวกทาสให้เป็นอิสระเซนแคลบอกว่าใครจะอบรมสั่งสอนคนเหล่านี้ให้เป็นคริสเตียนจะมีพ่อค้ากี่คนที่ยอมรับอดอลฟไว้ทำงานและถ้าเขาต้องการจะเอาเจนและโรซาเข้าโรงเรียนจะมีโรงเรียนกี่แห่งในภาคเหนือที่ยอมรับสองคนนี้และจะมีกี่ครอบครัวที่จะยอมให้คนเหล่านี้เข้าพักอาศัยอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป
น่าสนใจว่าตอนนี้เซนแคลเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆแล้วหลังจากการตายของอีวาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่22ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเรื่องของความศรัทธาในคริสต์ศาสนาเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายในชีวิตแล้วก็น่าเห็นใจว่าในสมัยก่อนแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาพวกทาสก็ไม่มีสิทธิ์คือแม้กระทั่งศาสนาก็ยังมีการแบ่งชนชั้นน่าสงสารถึงขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้มีการคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วศาสนาพระเจ้าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนสามารถจะทำความดีได้และตอนนี้เซนแคลก็อยากที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อขจัดความรู้สึกผิดในใจของตัวเองนี่คือกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะวรรณกรรมที่มีพลังมากในช่วงศตวรรษที่19คุณฟังหลายท่านที่ฟังแล้วก็อาจจะไม่ทันอกทันใจต้องการไปหาอ่านเองก็ไปตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะถามหาหนังสือที่ชื่อว่ากระท่อมน้อยของลุงทอม Uncle Tom's Cabin ค่ะของ Harriet Beecher Stowe นะคะของบ้านเราเนี่ยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเป็นหนังสือปกแข็งค่ะแล้วก็แปลโดยอสนิทวงศ์นะคะแล้วก็ห้องสมุดหลังใหม่ก็เล่าให้คุณได้ฟังมาเป็นตอนที่22ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะมาฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของทางรายการก็จะมีการสตรีมมิ่งให้ได้ฟังตอนใหม่กันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มทาง www.thaipbsradio.com ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นต่อไปจะเป็นไปอย่างไรต่อไป ติดตามฟังต่อได้เลยนะคะแม่ชักจะพูดไม่ค่อยถูกแล้วเพราะตอนนี้นี่เป็นตอนที่คือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของออกัสตินเซนแคลเลยนะหลังจากที่ลูกสาวสุดที่รักได้จากไปแล้วเขารู้สึกว่าลูกเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีความกล้าหาญแล้วก็ทำสิ่งดีๆเยอะเหลือเกินเกิดมาไม่กี่ปีแต่มีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายในขณะที่เขามีโอกาสมีเงินมีอะไรหลายอย่างแต่กลับปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับคำถามที่ออกัสตินเซนแคลได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าปล่อยทาสให้เป็นอิสระอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำเนี่ยทาสเหล่านี้จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรและสังคมจะยอมรับหรือไม่มิสโอฟิเลียจะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะก็จริงอย่างที่เธอว่านะเซนแคลพี่เองก็รู้สึกอย่างนั้นจนกระทั่งพี่เห็นว่าพี่มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นมีหลายคนในภาคเหนือที่เป็นคนดีที่พยายามจะช่วยพวกทาสถ้าหากเขาได้รับคำแนะนำว่าเขาควรจะทำยังไงบ้างพี่คิดว่าทางที่ดีที่สุดเราควรจะรับพวกที่ไม่นับถือพระเจ้าเอาไว้ในหมู่เรามากยิ่งกว่าจะส่งผู้สอนศาสนาไปประกาศศาสนาแก่เขาพี่คิดว่าเราควรจะทำสิ่งนี้นะผมทราบว่าคุณพี่จะทำผมอยากจะเห็นว่ามีอะไรบ้างที่คุณพี่จะไม่ทำถ้าคุณพี่คิดว่าเป็นหน้าที่ของคุณพี่ยังไม่ได้วิเศษขนาดนั้นหรอกคนอื่นๆก็คงจะทำได้ถ้าเขาเห็นอะไรๆเหมือนอย่างพี่เมื่อพี่กลับบ้านพี่ตั้งใจว่าจะพาท็อปซี่ไปด้วยทีแรกคนที่บ้านคงประหลาดใจแต่แล้วก็คงจะเข้าใจเองในภายหลังพี่ทราบว่ามีหลายคนทางภาคเหนือซึ่งได้ทำตามที่เธอพูดเอาไว้แล้วทุกประการคือทางภาคเหนือนี่จะมีความตื่นตัวในเรื่องของการเลิกทาสมากกว่าทางภาคใ
จริงอย่างที่คุณพี่ว่าแต่ก็มีเป็นส่วนน้อยและถ้าเราปลดปล่อยพวกทาสเป็นอิสระเมื่อไหร่เราก็จะได้ทราบข่าวจากคุณพี่ในไม่ช้าทั้งสองคนเงียบกันไปครู่หนึ่งไม่ทราบว่าอะไรทำให้ผมคิดถึงคุณแม่มากเหลือเกินคืนนี้ผมรู้สึกประหลาดเหมือนกับคุณแม่มาอยู่ใกล้ผมผมคิดถึงสิ่งที่ท่านเคยพูดแปลกแท้ที่บางสิ่งซึ่งผ่านพ้นมาแล้วกลับฟื้นขึ้นในความทรงจำของเราอย่างแจ่มชัดผมจะออกไปข้างนอกสักครู่เผื่อจะทราบข่าวอะไรบ้างคืนนี้เซนแคลหยิบหมวกแล้วก็เดินออกไปจากห้องลุงทอมเดินตามไปถามว่าจะให้แกไปด้วยไหมไม่ต้องหรอกขอบใจสักชั่วโมงหนึ่งฉันจะกลับมาทอมนั่งลงที่ระเบียงเรือนคืนนั้นเดือนหงายแจ่มฟ้าลุงทอมนั่งมองดูน้ำที่สาดกระเซ็นเป็นฟองฝอยแกคิดถึงบ้านคิดถึงว่าแกจะได้เป็นอิสระและได้กลับบ้านในไม่ช้าแกคิดถึงเรื่องที่จะทำงานเพื่อหาเงินมาไถ่ตัวลูกเมียแกเอามือคลำกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็ล่ำสันของตัวเองด้วยความยินดีอีกไม่นานสิ่งนี้จะเป็นของแกมันจะทำประโยชน์ให้แกได้มากมายแกคิดถึงเซนแคลนายหนุ่มผู้เป็นผู้ดีมีตระกูลคิดถึงอีวาผู้สวยงามซึ่งแกเชื่อว่ากำลังอยู่ในหมู่ทูตสวรรค์ขณะนี้ลุงทอมหลับไปในขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินอยู่แล้วก็ฝันเห็นอีวาเดินตรงมาหาแกดังที่เธอเคยทำเสมอเด็กหญิงมีพวงมาลาดอกมะลิประดับรอบศีรษะพวงแก้มเปล่งปลั่งดวงตาเป็นประกายแวววาวด้วยความชื่นชมยินดีแต่ขณะที่แกมองดูร่างของอีวาก็ลอยขึ้นจากพื้นดินแก้มของเด็กน้อยซีดเผือดลงดวงตามีแววบริสุทธิ์ลึกซึ้งรัศมีสุขใสรอบศีรษะแล้วเด็กน้อยก็หายลับไปจากสายตาลุงทอมตกใจตื่นได้ยินเสียงคนพูดกันเอะอะที่หน้าประตูบ้านลุงทอมรีบไปเปิดประตูปรากฏว่ามีชาย 2-3 คนหามร่างของคนคนหนึ่งซึ่งมีเสื้อคลุมห่อหุ้มเอาไว้อย่างมิดชิดคนเหล่านั้นกระซิบกระซาบกันเบาๆแสงตะเกียงส่องต้องหน้าของคนที่ถูกหามมาทอมส่งเสียงร้องอย่างประหลาดใจเสียงนั้นดังไปทั่วบ้านขณะที่ชายเหล่านั้นอุ้มร่างชายผู้เคราะห์ร้ายมาถึงประตูห้องรับแขกที่เปิดอยู่ซึ่งตอนนั้นมิสโอฟิเลียยังคงนั่งถักไหมพรมเซนแคลได้เข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งขณะนั้นมีชาย2คนเกิดทะเลาะวิวาทกันทั้งสองกำลังเมาเซนแคลกับชายอีก 2-3 คนช่วยกันห้ามปรามแล้วก็พยายามแยกคู่ต่อสู้ออกจากกันเซนแคลถูกแทงด้วยมีดชายธงเป็นบาดแผลชะกันที่สีข้างในขณะที่เขาพยายามแย่งมีดชายธงจากชายอีกคนหนึ่งมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงร้องอย่างตกอกตกใจดังไปทั่วบ้านพวกคนใช้พากันตีอกชกหัวด้วยความทุกโศกบางคนก็ทุ่มตัวลงกับพื้นห้องบางคนก็วิ่งวุ่นไปรอบๆบ้านมีเพียงทอมและมิสโอฟิเลีย2คนที่ยังคงมีสติดีมารีเองก็ร้องไห้จนจับอะไรไม่ถูกร่างอันอาบไปด้วยโลหิตของเซนแคลถูกนำมาวางบนเก้าอี้เซนแคลเป็นลมหมดสติด้วยความเจ็บปวดเขาเสียเลือดไปมากและเมื่อมิสโอฟิเลียจัดการรักษาพยาบาลเขาก็ฟื้นขึ้นลืมตามองดูคนที่มาช่วยพยาบาลเขากวาดสายตาไปรอบๆห้องอย่างร้อนรนและในที่สุดตาเขาก็จับจ้องอยู่ที่ภาพถ่ายของมารดามีการไปตามหมอเมื่อหมอมาถึงลงมือตรวจอาการของเซนแคลทุกคนดูจากสีหน้าของหมอก็รู้ว่าหมดหวังหมอแต่งบาดแผลให้เรียบร้อยมิสโอฟิเลียกับลุงทอมส่งเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นมีเสียงร้องอย่างตื่นตกใจของพวกคนใช้ซึ่งพากันมายืนออที่ประตูและหน้าต่างระเบียงเรือน
เซนแคลลืมตามองดูมิสโอฟิเลียกับหมอที่กำลังพยายามชักชวนให้พวกทาสออกไปนอกห้องเขาพึมพำว่าผู้รับใช้ที่น่าสงสารสีหน้าของเซนแคลเหมือนกับว่าเขากำลังติเตียนตัวเองอย่างหนักอดอลฟไม่ยอมไปเขาตกใจกลัวจนแทบจะสิ้นสติและทอดตัวลงบนพื้นไม่มีใครสามารถเรียกเขาให้ลุกขึ้นได้อีกอดอลฟนี่เป็นคนรับใช้ใกล้ชิดที่เคยสนิทกับเซนแคลมากคนอื่นๆยอมออกจากห้องตามคำแนะนำของมิสโอฟิเลียเมื่อได้ทราบว่าเซนแคลจะรอดตายได้โดยการที่ปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์เซนแคลพูดได้แค่เล็กน้อยเขานอนหลับตาแต่เห็นได้อย่างแจ่มชัดว่าเขากำลังต่อสู้กับความคิดอันขมขื่นต่อมาสักครู่เขาเอามือวางลงบนมือของลุงทอมซึ่งคุกเข่าอยู่ข้างๆเขาทอมที่น่าสงสารอะไรกันครับคุณฉันกำลังจะตายอธิษฐานสิเซนแขวพูดพร้อมกับบีบมือลุงทอมหมอก็ถามว่าอยากจะให้ไปเชิญผู้สอนศาสนามาหรือเปล่าเซนแคลสั่นศีรษะปฏิเสธแล้วพูดกับทอมว่าอธิษฐานสิทอมอธิษฐานอธิษฐานด้วยสิ้นสุดใจและสิ้นสุดกำลังเพื่อจิตวิญญาณซึ่งกำลังจะออกจากร่างจิตวิญญาณซึ่งมองออกมาอย่างเศร้าสลดจากดวงตาใหญ่สีฟ้าอันมีแววเคร่งขรึมเป็นคำอธิษฐานอย่างร้อนรนด้วยการร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อทอมหยุดพูดแล้วเซนแคลได้ยื่นมือออกมาจับมือทอมไว้มองดูลุงทอมแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเขาหลับตาแต่ยังคงจับมือลุงทอมไว้ในประตูแห่งแผ่นดินอันดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์มือของคนผิวดำและคนผิวขาวย่อมจับกันได้โดยปราศจากความรังเกียจเซนแคลพึมพำเบาๆกับตัวเองว่าพระเยซูผู้มีพระคุณทรงการุณแก่ข้ายามเหน็ดเหนื่อยพระทรงเมตตานี่เป็นถ้อยคำในบทเพลงที่เขาร้องเมื่อตอนเย็นริมฝีปากของเซนแคลขมุบขมิบขณะที่ถ้อยคำบางคำในบทเพลงผ่านพ้นริมฝีปากออกมาอย่างกระท่อนกระแท่นแพทย์บอกว่าตอนนี้จิตใจของคนเจ็บเลื่อนลอยแต่คนเจ็บบอกว่าเปล่าฉันกำลังกลับมาบ้านแล้วในที่สุดในที่สุดในที่สุดการพยายามพูดทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเงาแห่งความมรณะแผ่ออกล้อมรอบเขาดวงหน้าของเขาสงบเหมือนดวงหน้าของเด็กน้อยซึ่งนอนหลับอย่างอ่อนเพลียเขานอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคนที่เฝ้าดูอยู่เห็นได้ว่าเซนแคลจวนจะสิ้นใจแล้วแต่ก่อนที่วิญญาณของเขาจะออกจากร่างเขาลืมตาขึ้นดวงตาฉายแสงแวววาวด้วยความปิติราวกับว่าเขาระลึกถึงอะไรได้อย่างหนึ่งเซนแคลร้องเรียกคุณแม่แล้วเขาก็สิ้นใจเอาละสิอีวาตายพวกทาสก็เสียใจจะแย่ขาดนายน้อยที่รักแล้วก็เมตตาต่อพวกเขาทีนี้เมื่อมาขาดเซนแคลไปอีกคนหนึ่งชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเซนแคลถึงแก่กรรมความหวาดกลัวและความทุกข์ก็เข้าครอบงำจิตใจของทุกๆคนในครอบครัวของเขาไม่มีใครเชื่อว่าเซนแคลต้องประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอย่างกะทันหันทั้งที่ยังหนุ่มแน่นมีกำลังวังชายังคงแข็งแรงทุกๆห้องภายในบ้านของเซนแคลเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นภรรยาของเขามารีผู้ซึ่งมีประสาทอ่อนอยู่แล้วตามปกติ
ถึงกับเป็นลมสิ้นสติเมื่อเซนแคลสิ้นใจเซนแคลมีความสัมพันธ์กับเธอโดยการสมรสได้จากเธอไปโดยไม่สามารถจะกล่าวถ้อยคำร่ำลาเลยแม้แต่คำเดียวมีเพียงมิสโอฟิเลียผู้มีจิตใจเข้มแข็งสามารถบังคับตัวเองได้ดีเป็นคนที่เฝ้าดูอาการของเซนแคลจนถึงวาระสุดท้ายเธอคอยดูแลแล้วก็เอาใจใส่ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและช่วยทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะช่วยได้เมื่อตอนที่พวกทาสช่วยกันจัดแจงศพของเซนแคลก่อนจะนำไปฝังก็มีการพบกล่องเล็กๆมีสปริงปิดเปิดได้อยู่ในอกเสื้อของเซนแคลในกล่องนั้นมีภาพสตรีดวงหน้างดงามกับผมสีดำสนิทปลอยหนึ่งเขาได้เอาของสองสิ่งนี้วางลงบนทรวงอกของเซนแคลเป็นอนุสรณ์อันเศร้าสลดแห่งความรักและความฝันในวัยหนุ่มสาวซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยทำให้หัวใจที่เยือกเย็นนั้นเต้นแรงด้วยโลหิตอันอบอุ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เซนแคลรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แต่งกันกับมารีนี่มาชอบกันทีหลังเพราะว่าผิดหวังจากคนรักในขณะที่ทอมช่วยตกแต่งร่างอันปราศจากชีวิตของเซนแคลเขาไม่ได้คิดว่าความตายอย่างกระทันหันของนายผู้มีเมตตาจะทำให้เขาเป็นทาสที่ถูกทอดทิ้งอย่างหมดหวังทอมมีจิตใจสงบเมื่อเห็นเซนแคลสิ้นใจเขาทราบดีว่าในขณะที่เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรับวิญญาณของเซนแคลไปนั้นพระเจ้าได้ทรงตอบรับคำอธิษฐานของเขาแล้วและเขาก็เชื่อว่าเซนแคลได้รับความรอดในวาระที่สุดปลายโดยเหตุที่ทอมมีจิตใจเต็มไปด้วยความรักอย่างลึกซึ้งเขารู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็มั่นใจว่าได้ส่งเซนแคลไปถึงมือพระเจ้าแล้วทอมมีความหวังแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้างานศพผ่านพ้นไปพร้อมด้วยแขกเรือซึ่งประดับกายด้วยเครื่องไว้ทุกสีดำด้วยคำอธิษฐานด้วยดวงหน้าอันเคร่งขรึมทุกๆอย่างก็ค่อยๆผ่านพ้นไปเหลือแต่ปัญหาข้อหนึ่งว่าจะทำอะไรต่อไปปัญหาข้อนี้เกิดขึ้นในใจของมารีขณะที่เธอแต่งกายด้วยเครื่องไว้ทุกหลวมๆเธอนั่งในเก้าอี้นวมใหญ่กำลังเลือกตัวอย่างผ้าสีดำสำหรับไว้ทุกปัญหาข้อนี้เกิดขึ้นในใจของมิสโอฟิเลียซึ่งกำลังคิดจะกลับบ้านของเธอทางภาคเหนือเกิดขึ้นในใจของพวกทาสซึ่งรู้ถึงนิสัยใจคออันโหดร้ายไม่มีความเห็นอกเห็นใจของมารีผู้เป็นนายหญิงทุกๆคนทราบดีว่าการที่พวกตนสามารถทำอะไรได้ตามใจชอบนั้นเป็นเพราะความเมตตาของนายผู้ชายต่างหากไม่ใช่นายผู้หญิงแต่ตอนนี้นายผู้ชายคือเซนแคลตายไปแล้วอีวาก็ตายไปแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครจะเป็นเครื่องป้องกันระหว่างพวกเขากับความโหดร้ายทารุณของมารีอีกประมาณ2สัปดาห์ภายหลังพิธีฝังศพของออกัสตินเซนแคลขณะที่มิสโอฟิเลียกำลังจัดห้องในห้องของเธออย่างวุ่นวายก็มีเสียงเคาะเบาๆที่ประตูโรซ่าหญิงรุ่นสาวเลือดผสมยืนผมเผ่ายุ่งเหยิงดวงตาแดงช้ำด้วยการร้องไห้คุณนายคะคุณนายช่วยไปอ้อนวอนมิสมารีทีเถอะค่ะท่านจะส่งดิฉันไปให้เขาเคี่ยนดูสิคะเธอยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับมิสโอฟิเลียซึ่งเป็นคำสั่งเขียนด้วยลายมืออันงดงามแบบอิตาเลียนของมารีถึงผู้ควบคุมสถานที่สำหรับเคี่ยนตีพวกทาสให้เคี่ยนผู้ถือคำสั่งนั้น15ครั้งมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าไปทำผิดอะไรมาเขาถึงจะส่งตัวไปเคี่ยนดิฉันเป็นคนโมโหร้ายค่ะดิฉันกำลังลองเสื้อของมิสมารีแล้วท่านตบหน้าดิฉันค่ะดิฉันพูดจาหยาบคายต่อท่านโดยไม่ได้ตั้งใจท่านบอกว่าจะต้องสอนให้ดิฉันรู้สำนึกตัวว่าดิฉันจะทำหัวสูงในบ้านนี้ไม่ได้แล้วท่านก็เขียนใบสั่งนี้ให้ดิฉันถือไปให้เขาเคี่ยนค่ะดิฉันอยากให้มิสมารีฆ่าดิฉันให้ตายซะดีกว่า
เรื่องเคี้ยนตีน่ะดิฉันไม่แคร์หรอกค่ะถ้าคุณนายหรือมิสมารีจะเคี้ยนแต่การที่จะส่งไปให้ผู้ชายเคี้ยนผู้ชายที่โหดร้ายเช่นนั้นช่างเป็นเรื่องที่น่าอายเหลือเกินร่างอันบอบบางของโรซ่าสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวมิสโอฟิเลียเป็นชาวนิวอิงแลนด์เป็นคนรักอิสระเสรีรักความยุติธรรมหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความขุ่นเคืองแต่ด้วยความฉลาดรอบคอบและความบังคับตัวเองซึ่งเป็นอุปนิสัยประจำตัวเธอพยายามบังคับใจแล้วก็กำกระดาษเอาไว้ในมืออย่างมั่นคงแล้วก็บอกกับโรซ่าว่านั่งคอยก่อนฉันจะไปหาคุณมารีเองน่าอายโหดร้ายทารุณโหดร้ายยังไม่มีอะไรจะเปรียบได้มิสโอฟิเลียรำพึงขณะเดินข้ามห้องรับแขกไปแล้วก็พบมารีนั่งอยู่ในเก้าอี้นวมโดยมีแมมมี่ยืนหวีผมให้อยู่ข้างๆแล้วก็มีเจนนั่งบนพื้นห้องกำลังบีบนวดเท้าให้กับเธอมิสโอฟิเลียจะไปจัดการกับมารีอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปนะคะมิสโอฟิเลียผู้ซึ่งรักความยุติธรรมแล้วก็มีใจเมตตากับมารีซึ่งไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนอกจากคิดว่าพวกทาสเกิดมาเพื่อที่จะรับใช้เธอตอนนี้ไม่มีเซนแคลแล้วแล้วก็ไม่มีอีวาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่23กระท่อมน้อยของลุงทอมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง